วัสดีค่ะสมศรีวิริยพันธ์ค่ะดิฉันเกิดในครอบครัวที่มีความเชื่อในเรื่องหมอดูมากคุณพ่อคุณแม่ได้ไปดูหมอดูและบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นลูกที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยเดือดร้อนครอบครัวเราเนี่ยเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นพอเวลาเกิดปัญหาครอบครัวก็จะมาบอกว่าดิฉันเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหานี้ตามคำที่หมอดูพูดแม่ก็ต้องไปอยู่ที่อื่นออกไปปะไปที่อื่นก็ไปปะแม่ไม่อยากสิ่งนี้ทำให้ดิฉันไม่มีความสุขเครียดอยู่คนเดียวการแก้ปัญหาก็หลายครั้งได้ไปที่วัดค่ะไปนั่งวิปัสสนาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยให้ความรู้สึกนั้นหายไปเมื่อจบมัธยมปลายได้เข้าไปในกรุงเทพไปเรียนต่อได้พบอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้เล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์บอกว่าใครอยากไปสวรรค์ไหมอยากพ้นจากความบาปไหมตัวเองรู้สึกแบบแตะใจมากเพราะว่าแม่เคยบอกว่าแกเนี่ยแบบบาปมากแล้วก็เลยถามอาจารย์ว่าทำยังไงล่ะคะอาจารย์หนูถึงจะพ้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ได้แนะนำบอกว่ามาเชื่อพระเยซูสิในที่สุดตัวเองก็ได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์และได้ไปคิดจักแห่งหนึ่งใจของตัวเองก็รู้สึกถูกปลดปล่อยออกจากความที่คิดว่าเนี่ยคำทำนายของหมอดูเนี่ยเป็นจริงในชีวิตเนี่ยมันได้พ้นออกจากสิ่งเหล่านี้ไปความที่ว่าบาปมีอยู่ก็ได้พ้นไปรู้สึกมีสันติสุขคุณพ่อคุณแม่ที่เคยปฏิเสธดิฉันก็ยอมรับและต่อมาท่านก็ได้มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อท่านมีปัญหาท่านเคยบอกดิฉันว่าอธิษฐานเผื่อพ่อกับแม่หน่อยนะปัจจุบันดิฉันได้ไปร่วมนมัสการกับพี่น้องในคิตตะร่วมสามัคคีธรรมอธิษฐานดิฉันจะชอบพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อที่16ค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ค่ะดิฉันก็จะติดตามพระองค์และจะขออยู่กับพระองค์ตลอดไป